delhi expert กลับเข้าสู่ช่วง Daily Expert กันค่ะช่วงนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คําแนะนํากับคุณผู้ชมกันนะคะพอพูดถึงเรื่องของการออกคําสั่งค่ะไม่รู้ว่าในชีวิตข,ของคุณผู้ชมนี้นะคะเจอคนออกคําสั่งมาเยอะหรือเปล่าบางคนบอกว่าเจอมาทั้งชีวิตเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆก,ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่คอยสั่งให้เราทํานู่นทํานี่ด้วยความหวังดีแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าต่อมาในวัยเรียนก็จะเจอคุณครูนะคะที่ออกคําสั่งให้เราเอ,อ,อาจจะเป็นหน้าที่ของออวตมมาาีกาเจ เจ้านายนะคะที่มาออกคําสั่งให้เราทําตามในบางคําสั่งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยหรือบางทีเราจะออกความคิดเห็นกลายไปว่าโดนว่ากลับมาอีกนะคะเราก็เลยจะมาพูดถึงคนที่ชอบออกคําสั่งหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าเป็นจอมบงการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสี่ยงกับการเป็นโรคทางจิตเวชหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงบ้างสาหรับคนที่ชอบเป็นจอมบงการนะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราเลยค่ะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์การจํารุนโร์จากภาวิชา ศตร์วชทศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์การ์ค่ะสวัสดีครับ,รบมาพูดถึงคนที่ชอบออกคําสั่งหรือว่าโดนเรียกว่าเป็นจอมบงการจริงๆแล้วมันมีสาเหตุไหมคะว่าทําไมเขาถึงชอบสั่งให้คนอื่นทํานู่นทํานี่หรือว่าเป็นคนที่คอยจัดแจงทุกอย่างเลยอืมครับ ก่อนไปถึงสาเหตุเมื่อกี้ฟังคุณบีมพูดถึงเรื่องว่าตั้งแต่เด็กมาเราจะเจอคนแบบว่ามีเขาอาจจะออกคําสั่งหรือบอกให้ทำนู่นทำนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ในอีกมุมนึงผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาทุกคนเนี่ยนะครับเชื่อว่าทุกคนเคยมีพฤติกรรมที่เหมือนกับเล่าสั่งคนอื่นอะไรเงี้ยหมดเลยอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะ จริงค่ะเพราะเอ้เราก็คิดว่าเออเราก็โดนลูกสั่งให้เราทำาอย่างเหมือนกันนะครับค่ะหรือแม้กระทั่งตัวผมเองอะไรเงี้ยถามว่าเคยออกคําสั่งไหมก็เคยออกคําสั่งเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆนึกย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยมีนะที่แบบว่าแบบพ่อจะเอานู่นแม่จะเอานี่หรืออะไรเงี้ยนะฮะบอกอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างที่คุณดีมบอกเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นบางอย่างที่มันเป็นพฤติกรรมโดยทั่วๆไปของมนุษย์ที่มันมีได้นะครับถามว่ามีจากอะไรเนี่ยก็คือว่า เอาอย่างแรกเลยนะครับมันเป็นการบอกความต้องการของอของมนุษย์อย่างง่ายๆเลยนะครับเวลาเราต้องการอะไรบางอย่างรู้สึกอยากจะได้อะไรบางอย่างอ,อยากจะควบคุมอะไรบางอย่างะนะครับก็จะเป็นพฤติกรรมแบบหนึ่งที่ที่สามารถทําได้ง่ายๆนะครับอ,อ,อาจจะมาจากไหนได้อีกอาจจะมาจากการเรียนรู้นะครับเนะช่นว่าในสังคมก็มีคนที่เอออาจจะออกคําสั่งนะตั้งแต่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรนะครับ ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านมาทางคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกเนี้ยให้ฟังเนี่ยให้บอกว่าสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของการที่ออกคําสั่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นโรค,คะนะครับเป็นพฤติกรรมตามตามธรรมชาติทั่วไปที่มีได้ในทุกคนเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนเมื่อไหร่ที่มันมีการยึดติดกับพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็มีการที่ใช้มันจนเหมือนกับเกินพอดีนะครับเช่น ออกคําสั่งไปหมดเลยหรือว่าปพยายามควบคุมคนอื่นหมดเลยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ก็ในเชิงสังคมในเชิงความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะครับจนอา,อาจจะทําให้เกิดผลเสียกับชีวิตได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าสาเหตุคืออะไรสาเหตุหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เขาคอยไปออกคําสั่งคนอื่นหรืออะไรเนี่ยนะครับมันเป็นความต้องการของมนุษย์โดยทั่วไปที่ทุกคนมีนะครับคือความต้องการในการที่ต้องการการควบคุมนะครับ ความต้องการควบคุมนีมีในทุกคนนะครับทุกคนอยากควบคุมสถานการณ์อะไรบางอย่างได้เพราะว่าถ้าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้จะรู้สึกเป็นกังวลมากถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นบางอย่างอาจจะถึงขนาดเป็นอันตรายกับตัวเราได้เหมือนกันะนะครับเช่นถ้าไม่ได้สิ่งนี้มาเชีวิตเราอาจจะแย่เพราะฉะนั้นเราต้องเลยเข้าไปจัดการเข้าไปออกคําสั่งให้มันได้มาซึ่งสิ่งนั้นะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุนะครับ <S <S และจริงๆในชีวิตของคนเราเนี่ยเวลาที่มีการทํางานหรืออะไรนะครับก็จะมีลักษณะงานที่มันต้องมีการออกคําสั่งกันหรือว่ามีคําสั่งมาเพราะไม่งั้นงานจะไม่เรียบร้อยแล้วก็ไม่สามารถเสร็จรู้ล่วงไปได้อ่ไค,คเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุก็มีหลากหลายเหมือนกันนะคะแล้วบางทีเราก็ต้อง อ,อ,อาจจะต้องกลับมามองตัวเองว่าบางทีเราก็เป็นคนชอบออกคําสั่งด้วยเหมือนกันนะคะคอทีนี้ค่ะพอพูดถึงคนที่ชอบบงการจัดแจงทุกอย่างเนี่ยบางคนบอกว่าอาจจะเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงแต่บางบ<ๆ>ทีอาจจะสูงเกินไปหรือเปล่าคะอันนี้ถูกต้องไหมคะครับเขามีเรื่องของออการศึกษาทางจิตวิทยาเหมือนกันนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละเรื่องภาวะผู้นําเรื่องของการที่มันเป็นการแบบออกคําสั่งหรือว่าไปเจ้ากี้เจ้าการไปแบบไปควบคุมคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่านะครับ หลายๆที่เขาพบว่ามันมีการตีความไปแบบนั้นเหมือนกันนะครับว่าเี่หลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเนี่ยคำว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันแปลว่าเราต้องเข้าไปเจ้ากีเจ้าการกับเข้าไปแบบเหมือนกับไปจัดการไปออกคาสั่งคนอื่นนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยภาวะผู้นำเนี่ยมีได้หลายรูปแบบนะครับการผู้นําที่เป็นลักษณะออกคาสั่งนี้อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่จริงๆแล้วคําว่าภาวะผู้นำเนี่ยสามารถมีรูปแบบอื่นได้นะครับเช่นเป็นการที่ทํางานเป็นทีมนะครับ เป็นการท right like er ี่คล้ายๆกับเอาความคิดเห็นของคนหลายๆคนมารวมกันแล้วก็ออกไปเป็นการจัดการส royalty, like <S <S English> ิ่งต่างๆการรับฟังอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนของภาวะผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นที่เล่าตรงนี้ให้ฟังเนี่ยคือไม่ได้อยากให้รู้สึกว่ามันเป็นการสับสนว่าคําว่าภาวะผู้นำนะคือการออกคําสั่งนะครับแล้วหลายๆที่อาจจะทําให้บางคนเนี่ยกลายเป็นว่าไม่อยากเป็นผู้นำนะครับ โดยเฉพาะเข้มีการศึกษาโดยเฉพาะว่าในผู้หญิงนะครับบางทีอาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้มากกว่าในผู้ชายเพราะหลายๆทีในเชิงสังคมเนี่ยต้องยอมรับครับว่าในอดีตเนี่ยในเชิงสังคมเนี่ยผู้หญิงอาจจะถูกคล้ายๆกับถูก ถูกถูกกดไว้หรือถูกแยกออกไปนะฮะไม่ให้มีม,มีมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นหลายๆที่เขาบอกทางจิตวิทยาเนี่ยผู้หญิงจะมีความคิดในส่วนนี้มานะครับว่าไม่อยากไปเป็นผู้นำนะครับแต่แน่นดีใจที่เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงหลายๆคนออกมาเป็นผู้นํามากขึ้นเราเห็นได้ในเชิงสังคมนะครับทีนี้มาพูดถึงบุคลิกภาพของคนที่ชอบออกคําสั่งหรือว่าเป็นจอมบงการกันดีดกว่าค่ะเผื่อว่าเราจะได้ดูว่าเอ๊ะเรามีความใกล้เคียงที่จะเป็นจอมบงการกันหรือเปล่านะคะมันมีอะไรบ้างคะครับจริงๆแล้ว ต้องเรียกว่าคาว่าบุคลิกในเชิงเรียกว่าออกคําสั่งเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีลักษณะบุคลิกนี้ในทางในทางจิตเวชท,ที่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามีบุคลิกกระเพาะบางประเภทบุคลิกกระเพาะบางประเภทนะครับที่อาจจะทําให้ออกมาเป็นเชิงออกคําสั่งได้อ,อย่างเช่นถ้าคนคนนั้นมีบุคลิกภาพในแบบที่เป็นแบบเหมือนกับเ,เห็นความสําคัญของตัวเองเป็นใหญ่อย่างงี้นะครับก็จะมีบุคลิกภาพเขาเรียกว่าเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติ ในแบบหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่า narcissistic personality disorder อันนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะหนึ่งที่เราเจอได้ว่ามักจะมีการออกคำสั่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนไม่ค่อยเห็นหัวคนอื่นนะครับไม่ค่อยเห็นว่าเอยคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไง แต่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเวลาที่คนๆนั้นเนี่ยมีลักษณะออกคําสั่งเนี่ยอาจจะเกิดจากเหตุอื่นก็ได้มไม่ได้แปลว่าเขาต้องเป็นบุคลิกภาพผิดปกติเสมอไปอ,อย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างบางทีเขาอยู่ในสภาวะที่เครียดมากะนะครับมันไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์บางอย่างของตัวเองได้ก็อาจจะทําให้มีภาวะของการที่ไปคอยควบคุมคนอื่นนะครับม,มีการศึกษาก็เคยบอกเหมือนกันนะครับว่าหลายๆทีเวลาที่คนเนี่ยไปควบคุมคนอื่นเยอะ เกิดจากการที่เขาเองไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ แล้วก็ทาให้มันกลายเป็นว่ามันต้องออกไปควบคุมไปจัดการคนอื่นค่ะแล้วตรงนี้แหละที่อาจจะทําให้คนที่ชอบออกคําสั่งนี้น่าสงสารเพราะว่าเขาไม่ได้มาดูแลจิตใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมาขอคําปรึกษาขอคําแนะนําด้วยนะคะถ้าถึงขั้นว่าอาจจะทําให้มีผลกับชีวิตหรือว่าผลกับทางสังคมของเขาหรืออย่างงี้นะครับค่ะอาล่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาจะเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมได้โทรศัพท์มาพูดคุยกับาจารย์การค่ะทางศูน 04และ02-3547-105ค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะ